สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ใช้งานมือถือ iPhone นายตึงเนรเองครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบใช้งาน Siri ในการพูดคุยค้นหาข้อมูลต่างๆอาจจะรู้สึกว่าบางครั้งเรียกใช้งานมันขึ้นมาปุ๊บยังไม่ทันพูดอะไรเลยมันหยุดทำงานไปแล้วต้องเรียกขึ้นมาใหม่นะครับวันนี้นายตึงเนรจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าให้เจ้า Siri เนี่ยมันอยู่นานขึ้นรอคำสั่งเรานานขึ้นนั่นเองนะครับเริ่มต้นเราเข้าไปที่แอปการตั้งค่านะครับจากนั้นให้เราไปที่เมนูการช่วยการเข้าถึงนะครับก็คือเมนูนี้นี่เองเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาในเมนูการช่วยการเข้าถึงแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาหาเมนู Siri นั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆสังเกตหัวข้อที่2ครับก็คือเวลาหยุดพักของ Siri นั่นเองนะครับโดยปกติเนี่ยจะอยู่ที่ค่าเริ่มต้นแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการให้มันคงอยู่นานกว่านั้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะให้มันนานกว่าเดิมหรือว่าให้มันนานที่สุดไปเลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองกดใช้งานมันดูนะครับดูว่ามันอยู่นานแค่ไหนนะครับก็จะพบว่าเจ้า Siri เนี่ยมันรอฟังคำสั่งเรานานขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการตั้งค่าง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบใช้งานเจ้า Siri และอยากให้มันอยู่รอฟังคำสั่งเรานานกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆผู้ใช้งานมือถือ iPhone ทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ